กำลังนั่งประชุมอยู่ก็ได้ยินเสียงคนตะโกนบอกให้ช่วยครับก็เลยวิ่งเข้าไปดูฮะครับก็เจอสสท่านหนึ่งกำลังนอนแล้วก็ชักเกร็งครับนะก็ได้เข้าไปช่วยกันก็มีหลายคนช่วยกันฮะมีหมอมีอะไรต่ออะไรแล้วก็มีทีมกู้ชีพเข้ามาก็ปรากฏว่ามีช่วงที่หัวใจหยุดเต้นไปชั่วครู่นะฮะแล้วก็ปั๊มกันอยู่แล้วก็ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจที่เรียกว่าเครื่อง AED เนี่ยครับกระตุกไฟฟ้าขึ้นมาแล้วหัวใจก็กลับมาเต้นอย่างเก่าเราก็ให้น้ำเกลือแล้วก็ครอบแมสให้ออกซิเจนนะแล้วก็ดูจนอาการเริ่มดีขึ้นคงที่ก็เอาไปโรงพยาบาลตอนนี้ไปโรงพยาบาลได้ยินเสียงโทรศัพท์คุยกับภรรยาอยู่แวบนึงว่าเป็นโรคความดันเลือดสูงแต่ก็ต้องชมเชยนะทีมกู้ชีพของสภาทีมฉุกเฉินที่นั่งอยู่ประจำเนี่ยก็เข้ามาช่วยได้เร็วมากแล้วก็มีเครื่องที่เรียกว่า AED เนี่ยมาช่วยเนี่ยมันก็สามารถทำให้คนปลอดภัยได้สมัยก่อนที่สูงอายุอย่างหลายท่านก็เคยมีที่เสียชีวิตในทำเนียบอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็ควรจะดูแลสุขภาพให้ดีส่วนใหญ่สสเรานี่คือเอาแต่งานควรจะหาเวลาออกกำลังกายทุกวันดูแลตัวเองแล้วก็เรื่องบุหรี่เรื่องสุราเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องงดเลยเป็นอะไรที่ต้องระวังให้มากซึ่งโรคพวกนี้เนี่ยเราป้องกันได้ถ้าดูแลสุขภาพตัวเองดีๆ